ที่ความคืบหน้าคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดสางก็สั่งให้ภรรยาของอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมัครศูนย์ทรเวชจ่ายเงินค่าชดใช้ให้กับกรุงเทพมหานครเกือบ600ล้านบาทครับ ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคาดีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพเองยื่นฟ้องคุณหญิงสุรสุนทรเวทภรรยาของนายสมัครสุนทรเวทอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะทายาทโดยมีคำพิพากษาให้คุณหญิงสุรัส์ชดใช้เงิน587ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ7.5จากการเร่งรีบซื้อรถดับเพลิงเมื่อปี2547 เนื่องจากษารเห็นว่าการเร่งรีบทำสัญญาโดยไม่ผ่านการตรวจร่างของอายการสูงสุดทำให้ก่อนนายสมัครพ้นตำแหน่งถือว่าเป็นการจงใจประมาทเลนเล่อและกรุงเทพมหานครเสียหายเช่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยประชามารีนนที่ศาลสั่งให้ชดใช้เงิน587ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย7.5นับตั้งแต่ปี2547เช่นกัน ส่วนของอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์วัฒนา,าเมืองสุขและอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครอภิรักษ์โกศโยธินสารปกครองกลางได้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพที่ประกาศกำหนดให้นายวัฒนาและนายอภิรักษ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับกรุงเทพมหานครที่เสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายรถเรือดับเพลิงเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับ